เรื่องมันมีอยู่ว่าที่เลสคอมมิกรับเด็กฝึกงานแต่มีกฎอยู่ว่าเช้าต้องตื่นมาต้องมาทำงานอย่าเกินสิบโมงใครที่ฝ่าฝืนต้องระวังไว้ไม่งั้นจะโดนไอเราก็สงสัยว่าคืออะไรเลยตื่นสิบโมงแล้วก็ได้รู้ว่าคืออะไรจงจงจงไม่เคยจะคิดเลยว่าจะมีผลงานที่ less comingฝากกดไลค์ใต้คลิป Subscribe และถึงรุ่นหลังที่มาอย่าทำตามไม่งั้นก็ตายมันบอกกับตัวเองไว้ว่าอย่ามาสายอีกเลยอีกแล้วเหรอครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยพูดดิ